เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญพี่น้องเป็นเหตุการณ์ที่หากว่าเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีจุดยืนที่ถูกต้องที่มีต่อบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์นั้นพวกเราทุกคนจะต้องรักบรรดาซอฮาบะห์ให้เกียรติบรรดาซอฮาบะห์พูดถึงบรรดาซอฮาบะห์ในสิ่งที่ดีงามเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราอย่าพูดกับบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องเหล่านั้นนะครับให้เรามองว่าหากว่าบรรดาซอฮาบะห์ทำถูกพวกเขาจะได้ผลบุญ2เท่าหากว่าเขาทำผิดพลาดแต่ว่าเขาได้ผลบุญในการอิสติฮาในการวินิจฉัยส่วนการผิดพลาดนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาลบล้างให้แก่เขานี่คือหลักความเชื่อมั่นของเรานะครับคราวนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นเหตุการณ์นึงซึ่งเหตุการณ์นี้น่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้กระทั่งวันยุคสมัยเราทุกวันนี้ยังมีคนเอามากล่าวอ้างอยู่เลยแล้วนำเหตุการณ์นี้มาใช้ในการโจมตีครอบครัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดอะไรขึ้นพี่น้องวันนั้นมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านอิมามมุสลิมบันทึกเอาไว้เป็นหะดีษที่รายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอาอิชะห์เป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะห์รายงานหะดีษบทนี้บอกว่าในทุกๆครั้งเนี่ยเวลาที่ท่านรอซูลจะออกไปทำสงครามเนี่ยท่านรอซูลจะทำการจับฉลากว่าในการไปทำสงครามครั้งนั้นครั้งนี้ภรรยาคนไหนจะออกไปร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการที่จับฉลากและในสงครามบะนีมุสลิกชื่อของท่านหญิงไอชาออกมาใช่ไหมครับคราวนี้ก็เป็นท่านหญิงไอชาเนี่ยที่ร่วมเดินทางไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผู้หญิงเนี่ยเวลาเดินทางไปกับท่านรอซูลเนี่ยภรรยาเนี่ยอยู่ตรงไหนด้วยพี่น้องก็จะนั่งบนหลังอูใช่ไหมสิ้นการเดินทางไปวันนั้นพี่น้องจำให้ดีนะสงครามวันนี้สงครามบะนีมุสลิกเกิดขึ้นหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานลงมาบอกให้รู้ว่าสตรีจะต้องปิดบังใบหน้าคลุมผมนะครับเอาผ้าขึ้นมาปิดที่ใบหน้าแล้วก็ปิดเอาร้อให้มิชิดแปลว่าลงมาประทานลงมาเกิดเหตุการณ์หลังจากการประทานลงมาของอายะอันฮิญาบนั่นเองคราวนี้เวลาที่ภรรยาของท่านรอซูลจะเดินทางไปเนี่ยอูใช่ไหมพี่น้องเขาจะตั้งเสลียงบ้านเราก็เป็นเขาเรียกเสลียงใช่ไหมแต่ในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าขึ้นไปนั่งบนนั้นแล้วก็เห็นนะไม่เขาจะมีที่ปิดที่กั้นแปลว่าคนที่นั่งอยู่ข้างในเนี่ยคนข้างล่างเนี่ยนะครับไม่เห็นหรอกนะครับอาจจะตั้งบนอูฐหรืออาจจะแบก หรืออาจจะแบกไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเขานั่งอยู่ข้างในนะครับแต่อาจจะรู้สึกได้เพราะความหนักนะครับหรือว่าเวลาที่ไม่มีคนนั่งอาจจะเบาแต่เวลามีคนนั่งอาจจะหนักนะครับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็เช่นเดียวกันขึ้นไปนั่งบนเสลียงแล้วก็เดินทางไปพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าเมื่อเสร็จสิ้นจากการทำสงครามเห็นไหมขากลับแล้วแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์การเข้าใจผิดกันระหว่างเด็กหนุ่มชาวมุฮาจิรีและเด็กหนุ่มชาวอันซอรนั่นเองท่านหญิงอาอิชะห์รายงานเล่าให้ฟังบอกว่าจนกระทั่งเมื่อพวกเราเดินทางใกล้ที่จะถึงนครมะดีนะห์พวกเราหยุดพักกันและเมื่อพวกเราหยุดพักใกล้เวลาที่จะเดินทางก็มีคนประกาศบอกว่าเราจะเดินทางต่อแล้วในเวลานั้นท่านหญิงอาอิชะห์นั่งอยู่บนเสลียงนะก็ลงจากเสลียงนะครับลงมาโดยที่คนที่อยู่แถวนั้นเขายังไม่ทันได้รู้ว่าท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยลงมาลงไปไหนพี่น้องท่านหญิงอาอิชะห์จะไปทำธุระส่วนตัวใช่ไหมครับแล้วเวลาสมัยก่อนไปทำธุระส่วนตัวนี่เขาจะต้องเดินไปไกลๆให้สุดลูกหูลูกตาให้คนมองไม่เห็นใช่ไหมครับพอทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็เดินกลับมาพอระหว่างทางที่เดินกลับมาปรากฏว่าจับที่หน้าอกที่คอเนี่ยเอ๊สร้อยฉันหายไปไหนเนี่ยสร้อยใส่ไปด้วยเนี่ยหายก็เลยทำไมก็เลยเดินกลับไปดูว่าสร้อยเนี่ยตกตรงไหนก็เดินหาจนกระทั่งพอหาเจอแล้วเนี่ยจะยังไงพี่น้องหาเจอแล้วก็ดีใจก็เลยกลับมาที่พักนะครับที่กองทัพตั้งอยู่แต่พอมาถึงแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องปรากฏว่ากองคาราวานเนี่ยไปแล้วกองทัพเนี่ยเดินทางไปแล้วเขาไม่รู้พี่น้องว่าจะยังไงชาลงมาเพราะท่านหญิงอาชาบอกว่าอะไรพอฉันเนี่ยตัวเบาผู้หญิงในสมัยนั้นกินอาหารเนี่ยน้อยกินไม่กี่คำกินไม่กี่ช้อนเองใช่ไหมครับตัวเบาไม่ค่อยมีเนื้อหรอกใช่ไหมพอเขายกเสลียงขึ้นเนี่ยก็เลยไม่ทันสังเกตว่าน้ำหนักเนี่ยมันเบาลงใช่ไหมครับเพราะไม่รู้นะครับคราวนี้ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็เรียกหาคนตรงนั้นก็ไม่มีใครแล้วเพราะเขาเดินทางไปหมดแล้วคราวนี้ทำยังไงล่ะพี่น้องท่านหญิงอาอิชะห์อยู่คนเดียวท่ามกลางทะเลทรายก็เลยคิดว่าถ้าจะตามไปเนี่ยยังไม่ได้เดี๋ยวหลงกันไม่รู้ว่าพอไปซ้ายไปขวาไปตรงไหนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะอยู่ที่เดิมเนี่ยแหละเดี๋ยวเผื่อว่าท่านรอซูลให้ใครย้อนกลับมาตามนะครับว่าอาอิชะห์อยู่ไหนก็อาจจะมาเจอที่นางรออยู่ตอนแรกก็เลยนั่งอยู่ที่เดิม
แต่ปรากฏว่าพอนั่งแล้วด้วยความง่วงก็พลอยหลับไปหลับคราวนี้หลับเนี่ยมันอยู่ในเวลากลางคืนพี่น้องในยุคสมัยนั้นเนี่ยท่านก็แต่งตัวสีดำนะไม่ใช่ใส่สีนะแต่ใส่เสื้อผ้าสีดำตรงไหนพี่น้องตรงไหนคือมันมีเหตุการณ์หลังจากนั้นคือท่านซอฟวานอิบนุลมุอัตตัลอัซซักวานีอัสซุลามีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยซอฮาบะห์คนนี้เป็นซอฮาบะห์ที่เวลาที่ออกไปทําสงครามแล้วมักจะเดินล่างท้ายเป็นประจำบรรดานักวิชาการบอกว่าบรรดานักประวัติศาสตร์บอกว่าท่านชอบนอนหลับพอนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเขานี่ก็เดินล่างท้ายคอยตรวจตาว่ามีใครหลงเหลือไม่มีอะไรขาดตกรูร่วงหล่นไหมใช่ไหมจะล่างท้ายเป็นประจำท่านก็เดินล่างท้ายตามหลังกองทัพมาทีหลังพอระหว่างเดินทางมาถึงจุดนั้นเห็นไอ้ดำๆตะคุ่มตะคุ่มเนี่ยนอนอยู่นะก็ไม่รู้ว่าคนหรืออะไรใช่ไหมก็ไม่รู้ก็เลยเดินเข้าไปดูพอเข้าไปเห็นเท่านั้นแหละอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฉันยังไงฉันนอนอยู่พี่น้องฉันยังไงฉันอายุน้อยอยู่นะสิบต้นๆเองอายุน้อยอยู่แล้วก่อนหน้านี้ที่ทำให้ท่านซอฟวานอิบนุมุอัตตัลรู้ว่าผู้หญิงที่นอนตรงนี้คือคนที่นอนตรงนี้เป็นคนโดยเฉพาะว่าคนที่นอนตรงนี้เป็นภรรยาท่านรอซูลเนี่ยเพราะว่าตอนนอนเนี่ยไอ้ผ้าที่ปิดหน้าเนี่ยมันเลิกออกใช่ไหมพอมันเลิกออกท่านซอฟวานจะเข้ามาดูว่าอะไรที่มันอยู่ตรงนี้ดำๆเนี่ยพอเข้ามาเห็นแล้วก็ตกใจว่าเอ้าเนี่ยไอ้ชาเนี่ยก็เลยพูดที่อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพอพูดคำนั้นนั่นแหละท่านยังอาชาตกใจตื่นพอตกใจสะดุ้งตื่นหะดีษว่ายังไงพี่น้องท่านยังไอ้ชาบอกว่าวะกอดกานยะรอนีกับละอัยยุดรบัลฮิญาบอะลัยยะท่านซอฟวานเคยเห็นหน้า เคยเห็นหน้าของฉันเนี่ยตอนก่อนที่อัลกุรอานจะประทานลงมาบอกว่าผู้หญิงจำเป็นจะต้องปิดบังใบหน้าแปลว่าเคยเห็นใบหน้าของท่านหญิงอาชาก็เลยรู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาบอกว่าเมื่อนั้นฟัสไซคอตตูบิสเตริจาไอฮีฉันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนที่เขากล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนใช่ไหมแล้วฮีนะอารอฟานีเมื่อเขาได้รู้ว่าฉันเนี่ยคืออาอิชาท่านหญิงไอชาพูดอะไรพี่น้องฟังให้ดีนะฟะคอมมารตุวะจิฮีบิลญินบาบีแล้วเมื่อนั้นฉันก็เอาผ้าที่ฉันสวมใส่เนี่ยเอาขึ้นมาบังใบหน้าของฉันวะวัลลอฮิและขอสาบานต่ออัลลอฮ์มายุกัลลิมูนีกะลิมะตันเขาไม่ได้พูดกับฉันแม้แต่คำเดียวเลยวะลาซะมิอตุมินฮุกะลิมะตันฆอยรอสติรญาอีฮัตตาอะนาคะรออิรอฮิลาตะฮูและฉันก็ไม่ได้ยินคำพูดใดๆจากท่านซอฟวานอิบนุมุอัตตัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุนอกจากคำที่เขากล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเลยจนกระทั่งว่าฉันขึ้นบนอูฐพาหนะที่ท่านซอฟวานเนี่ยขี่มาเนี่ยท่านซอฟวานท่านก็ลงไม่ได้พูดอะไรเลยท่านยังไงชักก็ขึ้นนะครับแล้วท่านซอฟวานท่านยังไงพี่น้องอยู่ตรงไหนเดินข้างหน้าหรือเดินข้างหลังเดินนำหน้าเห็นไหมเป็นการป้องกันฟิตนะใช่ไหมครับไม่ได้เดินตามหลังอูดแล้วท่านยังไงชักเดินต่อยอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เดินจูอูดให้ท่านยังไงชักอยู่ด้านหลังเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องท่านทบซอฟวานก็พาท่านหญิงไอชาเนี่ยนะครับจูงอูดไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเดินไปทันกองทัพพี่น้องฟังให้ดีนะในขณะที่กองทัพพักกันอยู่ณเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลากลางวันแปลว่าไปในขณะที่คนทั้งหมดเนี่ยกำลังพักผ่อนอันนึงมาจากว่าอากาศเนี่ยมันร้อนก็เลยเห็นเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเลย ไม่ได้ไปในเวลากลางคืนเห็นไหมอาจจะทำให้คนสงสัยเกิดความสงสัยแต่ไปในเวลากลางวันเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่มีอะไรในกอภัยเลยแต่พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายมูนาฟิกก็คือมูนาฟิกที่มันคอยที่จะจ้องหาอะไรหาเหตุการณ์หาโอกาสในการที่จะทิ่มแทงอยู่แล้วก็เลยใส่ร้ายและใส่ความเช่นหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาและท่านซอฟวานอิบนุมุอัตตัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าไปทำสิ่งที่น่ารังเกียจว่าแบบนั้นว่าแบบนี้ว่าในสิ่งที่ต่างๆนานาจนกระทั่งเมื่อพวกเขาเดินทางกลับเข้าถึงนครมะดีนะห์พี่น้องรู้ไหมคนในนครมะดีนะห์คือพวกมุนาฟิกีนเนี่ยพูดกันให้แซ่ดเลยบอกว่าไอชะทำในสิ่งที่น่ารังเกียจวะลียาดุบิลลาห์และพี่น้องรู้ไหมท่านรอซูลน่ะเป็นสามีน่ะจะรู้สึกยังไงท่านรอซูลน่ะหัวใจมากๆแต่ท่านรอซูลไม่มีหลักฐานแล้วพี่น้องรู้ไหมพอไปถึงนครมะดีนะห์แล้วเนี่ยไม่มีใครบอกเรื่องราวนี้กับท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาเลยและพอไปถึงมะดีนะห์ท่านหญิงไอชะก็ป่วย
ป่วยเป็นระยะเวลา1เดือนด้วยกันก็เลยต้องอยู่บ้านใช่ไหมพออยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เจอผู้คนก็เลยไม่รู้เรื่องเลยนะครับคราวนี้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องผู้คนก็พูดกันให้แซ่บเลยจนกระทั่งว่ามีซอฮาบะห์บางท่านนะครับก็หลงคำเชื่อของบรรดามุนาฟิกีนะครับแต่อัลเลาะห์ตะอาลาอภัยให้ในตอนหลังนะครับคราวนี้ท่านหญิงอาอิชะห์บอกอะไรพี่น้อง ฉันเริ่มสงสัยตั้งแต่ตอนที่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้สึกเปลี่ยนไปเพราะปกติแล้วเวลาที่ตะรอซูลเนี่ยมาหาฉันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ฉันเจ็บป่วยเนี่ยตะรอซูลจะอ่อนโยนกับฉันมากๆเลยแต่ทำไมช่วงนี้ทำไมตะรอซูลเวลามาหาฉันก็บอกว่าซะลามุอะลัยกุมเข้ามาให้ซะลามซะลามเสร็จก็ถามว่ากัยฟะตีกุมเป็นยังไงบ้างจะเป็นยังไงบ้างนะครับท่านหญิงอาอิชะห์ก็เลยบอกว่าฉันรู้สึกแปลกใจว่าตะรอซูลจะต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆเลยรู้สึกว่ามันไม่ปกติจนกระทั่งว่ามีอยู่วันนึงนะครับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาจะออกไปทำธุระนะครับทำธุระส่วนตัวคราวนี้เวลาที่จะออกไปทำธุระส่วนตัวผู้หญิงในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะออกไปพร้อมๆกันกับผู้หญิงด้วยกันนะครับพี่น้องนึกให้ดีนะบ้านของตะรอซูลติดกับมัสยิดใช่ไหมบ้านของตะรอซูล ติดอยู่กับมัสยิดเวลาออกไปทำธุระส่วนตัวสมัยก่อนเนี่ยถ้าพี่น้องเคยไปมักกะเนี่ยไปมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องนึกถึงกุโบบะกียะห์ใช่ไหมที่อยู่ด้านไหนทิศใต้ทิศเหนือใต้ตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมัสยิดนบวีใช่ไหมครับกุโบบะกียะห์อยู่ตรงนั้นคนสมัยก่อนเวลาที่จะไปปลดทุกข์เนี่ยเขาจะเดินพ้นกุโบบะกียะห์ไปข้างหลังนู่นเดินไปไกลเลยนะใช่ไหมครับแล้ววันนั้นจะยังไงชาไปกับใครไปกับอุมมัสตอรอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับผู้หญิงคนนี้เป็นซอฮาบียะนะครับเป็นมารดาของซอฮาบะคนหนึ่งคือมัสตอรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องมิสตอนะครับพอไปทำธุระส่วนตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วออกไปในเวลากลางคืนพอในขณะที่จะเดินทางกลับนั้นนะครับมีมัสตอเนี่ยนางก็พูดขึ้นบอกว่าอะไรพี่น้องท่านพูดบอกว่าแต่ไอซามิสตอแย่แล้ววิบัติแล้วมิสตอทำแบบนี้น่ะแต่ภาษาบ้านเราเนี่ยก็คือผมก็ไม่อยากพูดคือพูดในคำที่หยาบว่าวิบัติแล้วพินาศแล้วการที่มิสตอคือลูกชายของตัวเองทำแบบนี้ท่านหญิงไอชาพูดอะไรไปน้องบอกว่าบิซามากุนตีเจ้าพูดอะไรเนี่ยทำไมพูดน่ารังเกียจแบบนี้อะตุซบีนารอจูลันชะกอดชะฮิดะบะดรอนนี่ท่านกำลังด่าผู้ชายคนหนึ่งที่เขาได้ร่วมสงครามบะดัดกันนั้นหรือนะครับพี่น้องรู้ไหมพอมาอุมมีมัสตอได้ยินนะนางพูดว่าอะไรพี่น้องนั้นบอกว่าฮันตะอาวะลัมตัสมัยจริงเหรอนี่เธอไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินที่คนที่เขาพูดกันใช่ไหมมาก่อนท่านหญิงไอชะห์ก็เลยถามบอกว่าวะมาดากอลแล้วเขากล่าวอะไรเขาพูดอะไรล่ะนางก็เลยเล่าให้ท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาให้ฟังถึงเรื่องที่ท่านหญิงไอชะห์ถูกใส่ร้ายถูกกลุถูกโกหกให้กับนางท่านพี่น้องรู้ไหมพอท่านหญิงไอชะห์ทราบเรื่องดังกล่าวนะอาการป่วยที่มีอยู่นะหนักลงไปมากกว่าเดิมท่านหญิงไอชะห์บอกว่าวันนั้นพอกลับไปถึงบ้านแล้วก็เลยวันนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาหาที่บ้านพอเข้ามาที่บ้านก็ให้ซะลามพอให้ซะลามเสร็จก็พูดเหมือนเดิมกัยฟะตีกุมเป็นยังไงบ้างล่ะจะเป็นยังไงบ้างท่านหญิงอาอิชะห์ก็เลยได้สบโอกาสก็เลยขอตะรอซูลบอกตะรอซูลวันนี้ฉันขอกลับไปนอนไปหาพ่อกับแม่ได้มั้ยไปอยู่กับท่านอบูบักรได้มั้ยที่บ้านได้มั้ยตะรอซูลก็เลยอนุญาตแต่ท่านหญิงอาอิชะห์ไปนะเพราะอะไรรู้มั้ยพี่น้องต้องการที่จะไปดูให้ชัดว่าสิ่งที่ได้ยินมาจากมิสซอนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคนเขาพูดกันจริงไหมพอไปถึงบ้านของพ่อของแม่แล้วก็เลยเอ่ยปากถามผู้เป็นมารดาถามแม่บอกว่ายะบุนถามแม่บอกว่าแม่จ๋าเกิดอะไรขึ้นคนเขาพูดกันเหรอพูดว่ายังไงบ้างพี่น้องรู้ไหมคนที่เป็นมารดาน่ะปลอบลูกสาวว่ายังไงนางบอกว่ายะบุนัยยะฮาวินีฮาวินีอะไรใจเย็นๆใจเย็นๆนะไอชาเอ้ยอย่าใจร้อนฟาวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์บอกว่าละกัลละมากานะติมรออะตุลกัตตุวะฎีอะตุอินดะรอญุลยูฮิบบุฮาวะลาฮาดะรออิอิลลากะซอรกะซันนะอะลัยฮานางพูดว่าพี่น้องนางบอกว่าผู้หญิงเราอ่ะนะยิ่งเป็นคนที่มีหน้าตาที่ดีแล้วเนี่ยยิ่งเป็นคนที่สามีรักแล้วเนี่ยเป็นคนที่สามีหึงหวงแล้วเนี่ยจะยิ่งเป็นคนที่ผู้คนนั้นมักจะติฉินนินทากัน
พอนางได้ยินเช่นนั้นพี่น้องรู้ไหมท่านหญิงไอชาบอกว่าซุบฮานัลลอฮ์วะกัตตะฮัดดะซันนาซุบิฮาซาซุบฮานัลลอฮ์นี่มันจริงๆใช่มั้ยนี่ผู้คนพูดถึงฉันในเรื่องนี้แบบนี้กันนั้นหรือท่านหญิงไอชาบอกว่านับจากวันนั้นเนี่ยคืนนั้นเนี่ยร้องไห้ทั้งคืนร้องไห้จนกระทั่งคิดว่าน้ำตาเนี่ยจะไม่มีไม่ออกมาแล้วแล้วก็นอนไม่ได้ถึงเวลาเช้าพี่น้องก็เสียใจจนกระทั่งว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นเวลา1เดือนพี่น้องรู้ไหมวะฮีไม่ลงมาเลยนะช่วงนั้นอัลลอฮฺตะอาลาไม่ประทานวะฮีลงมาเลยท่านรอซูลก็หนักใจใช่ไหมท่านรอซูลเชื่อว่าภรรยาไม่ได้ทำแต่ไม่มีหลักฐานท่านยังไงชักก็รู้ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่น่ารังเกียจเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่มีหลักฐานพอในช่วงเวลาดังกล่าวท่านรอซูลก็เลยเรียกซอฮาบะห์สองท่านนะครับที่ท่านรอซูลไว้ใจคือท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบและท่านอุซามะห์บินเซดเรียกไปทำอะไรพี่น้องเรียกไปปรึกษาว่าจะเอายังไงดีตอนนี้ถามท่านอุซามะห์บินเซดว่าฉันจะเอายังไงดีกับภรรยาของฉันท่านอุซามะห์บินเซดพูดต่ออะไรพี่น้องบอกว่าฉันไม่เคยได้ยินเรื่องไม่ดีจากภรรยาของท่านเลยครอบครัวของท่านเป็นภรรยาที่ดีท่านรอซูลท่านรอซูลใจเย็นๆในจงอยู่กันนางต่อนะครับก็เลยถามท่านอาลีต่อว่าเอายังไงในท่านอาลีว่าอาลีเอายังไง ท่านอาลีพูดว่าไงพี่น้องท่านอาลีบอกท่านรอซูลครับอัลลอฮฺจะอาลาไม่ได้ให้ความลำบากแก่ท่านเลยนะและผู้หญิงเนี่ยก็มีจำนวนมากนะผู้หญิงเนี่ยมีจำนวนมากแปลว่าจะไปแต่งงานอีกก็ได้นะบอกท่านรอซูลแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าท่านรอซูลอยากที่จะไปสืบเสาะข่าวนี้ให้แน่ซะก่อนก็ลงไปถามเด็กรับใช้ท่านหญิงไอชาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแปลกไปหรือเปล่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าท่านอุซามะห์บอกท่านรอซูลว่าให้อดทนอยู่กับท่านหญิงไอชาก่อนนะครับให้เชื่อมั่นภรรยาสองท่านอาลีท่านอาลีไม่ได้บอกให้ท่านรอซูลบอกให้เลิกเลยนะไม่ใช่แต่พูดในลักษณะที่ว่าปลอบโยนท่านรอซูลรู้ว่าท่านรอซูลเนี่ยหนักใจลำบากใจกับสิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยเป็นเวลา1เดือนเต็มๆหน้าพี่น้องยังไม่มีทางออกเลยก็เลยบอกท่านรอซูลบอกว่าหากว่าท่านรอซูลอยากที่จะหลุดจากความหนักอึ้งหรือความไม่สบายใจเนี่ยรอซูลก็แต่งงานใหม่ได้นะครับแต่ถ้าหากท่านรอซูลไม่ต้องการเช่นนั้นให้อดทนและลองไปสืบสอบหาความดูซิว่าอาจจะได้ข่าวอะไรจากบรรดาพวกเด็กรับใช้เหล่านั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยเรียกบุรอยละบุรอยรอเข้ามาบรีรอเข้ามาแล้วก็ถามบรีรอบอกว่านี่เจ้าเห็นอะไรไหมแปลกๆจากไอชาหรือเปล่าพี่น้องรู้ไหมท่านบรีรอตอบท่านบรีรอตอบว่าอะไรพี่น้องท่านบอกฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าไอชาที่ฉันอยู่ด้วยกับนางเนี่ยฉันเห็นนางฉันมองดูนางเนี่ยนางก็เหมือนกับเด็กสาวที่บริสุทธิ์คนหนึ่งนางอายุน้อยนางชอบเล่นในบางครั้งเนี่ยนางนอนในขณะที่มือเนี่ยยังเปื้อนแป้งอยู่เลยมือเนี่ยเปื้อนแป้งใช่ไหมนอนเปื้อนแป้งเวลาทำอาหารใช่ไหมครับก็นอนในสภาพแบบนั้นนั่นแหละแล้วไอชาเนี่ยเวลาไปอยู่บ้านไปไหนแม่ไม่ได้ออกไปไหนหรอกเล่นอยู่ที่บ้านนั่นแหละบางทีก็มีเด็กๆผู้หญิงมาเล่นด้วยกันที่บ้านใช่ไหมครับหรือบางทีก็มีสัตว์อยู่ข้างๆบ้านมีแกะมีแพะอยู่ข้างๆบ้านไม่ได้ออกไปที่ฟาร์มเลยไม่ได้ออกไปที่สวนที่ไร่ไม่ได้ออกไปเล่นอยู่ที่นั่นกินก็กินง่ายๆนี่คือสิ่งที่ฉันเห็นจากไอชาซึ่งนางไม่ได้มีเรื่องที่เลวร้ายอะไรเลยพอท่านรอซูลได้ยินเช่นนั้นพี่น้องไม่ท่านรอซูลทำยังไงท่านรอซูลเข้าไปในมัสยิดนบีเข้าไปในมัสยิดไหนพอเข้าไปในมัสยิดแล้วขึ้นไปบนมินบัตเลยแล้วก็พูดบอกว่าณเวลานี้อับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนได้กล่าวหาภรรยาของฉันกล่าวหาคนในครอบครัวของฉันแล้วก็ถามบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ายามาอัชรอลมุสลิมีนโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายบรรดามุสลิมทั้งหลายไมยะซุรุนีไมยะซิรูนีใครที่จะช่วยเหลือฉันบ้างมินรอจูลินคนที่เขาทำร้ายครอบครัวของฉันใครจะช่วยเหลือฉันบ้างแต่ท่านรอซูลก็บอกว่าฟาวัลลอฮิและฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์บอกว่ามาอาลิมตัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์อิลลาใครหรอฉันไม่เคยเห็นสิ่งที่ไม่ดีจากครอบครัวของฉันเลยแปลว่าฉันเห็นแต่สิ่งที่ดีงามจากอาอิชะจากภรรยาของฉันเนี่ยวะละกัดซะกะรูรอจูลันมาอาลิมตัวอัลลอฮ์อิลลาใครหรอและพวกเขาก็ให้ร้ายกับซอฮาบะห์คนนั้นคือท่านซอฟวานอิบนุมุอัตตันรอฎิยัลลอฮุอันฮุและฉันก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่ไม่ดีจากซอฮาบะห์คนนั้นเลยและท่านก็พูดบอกว่าวะมากานะยัดคุลอะลาอะห์ลีอิลลามะอีฉะนั้นใครก็ตามที่ให้ร้ายต่อครอบครัวของฉันทําร้ายต่อภรรยาของฉันคนคนนั้นได้ทําร้ายฉันแล้วท่านพี่น้องรู้ไหมท่านซาอัดอิบนุมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุพอได้ยินเช่นนั้นลุกขึ้นยืนเลยพี่น้องบอกท่านรอซูลฉันจะช่วยท่านรอซูลเองยารอซูลุลลอฮ์อินกานะมินัลอัสดรับนาอุนุกะท่านซาอัด
อิบนุมุอาซท่านเป็นอาหรับจากเผ่าเอาส์ใช่ไหมท่านพูดบอกว่าตะรอซูลฉันช่วยตะรอซูลเองหากว่าคนที่ตะรอซูลหมายถึงเนี่ยหากว่าเขาเป็นคนจากตระกูลเอาส์อาหรับเผ่าเอาส์ฉันจะตัดคอพวกจะตัดคอเขาเองพวกเราจะตัดคอเขาเองว่าอิงกานะมินอิควานินัลคอซรัชอัมรตานาฟะฟะอันนาอัมรักนะครับท่านบอกว่าแต่หากว่าคนคนนั้นเป็นคนมาจากตระกูลคอซรัชหากว่าตะรอซูลสั่งใช้พวกเรามาพวกเราจะจัดการเรื่องนี้เองพอท่านซาบินมุอาซพูดจบท่านซาดีอิบนุอุบาดะห์เป็นอาหรับเผ่าคอซรัชใช่ไหมเมื่อกี้เอาส์ขึ้นแล้วคราวนี้คอซรัชยืนขึ้นแล้วก็พูดขึ้นบอกว่าท่านซาบินอุบาดะห์เป็นผู้ชายเป็นคนซอลแล้วนะครับเป็นคนที่ดีเป็นไซกิดุลคอซรัชเป็นหัวหน้าเป็นนายของบรรดาอาหรับเผ่าคอซรัชแต่ในวันนั้นท่านไม่รู้เรื่องราวและรายละเอียดนะครับท่านลุกขึ้นแล้วก็พูดกับท่านซาบินมุอาซพูดว่าอะไรพี่น้องกะซับตะละอัมรุลลอฮิลาตักตุลูฮูวะลาตักดิรูอะลากัตลิเจ้าทำแบบนั้นไม่ได้เจ้าทำแบบนั้นไม่ได้เจ้าจะฆ่าเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะมาจะเผาคอซรอชเห็นไหมเริ่มมีปัญหากันระหว่างเอาส์กับคอซรอชนี่คือความไม่เข้าใจกันใช่ไหมครับพอเกิดเหตุการณ์สองคนนี่โตเถียงกันแล้วท่านอูไซด์อิบนุฮุดัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านซาดบินมุอาซฝั่งเอาส์ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่ากะซับตะลอัมรุลลอฮิลานักตุลันนะฮูฟะอินนะกะมุนาฟิกุนตุจาดิลุอานิลมุนาฟิกีนคราวนี้เริ่มหนักขึ้นบอกว่าเจ้าโกหกพวกเราจะต้องจัดการจะต้องสังหารมันคนที่ทำร้ายภรรยาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเจ้าเป็นมุนาฟิกน้องฟังให้ดีนะซอฮาบะห์ท่านหนึ่งกำลังบอกว่าซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเป็นมูนาฟิกไม่ได้หมายความว่าฮุกมว่าคนคนนี้เป็นมูนาฟิกแต่หมายความว่าเขาได้ทำในสิ่งที่เป็นการกระทำเหมือนกับพวกมูนาฟิกเพราะกำลังปกป้องมูนาฟิกด้วยกันนะครับพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วคราวนี้บรรดาซอฮาบะห์ทั้งสองกลุ่มก็เลยเกิดการไม่เข้าใจกันก็เลยเกิดเสียงโต้แย้งกันท่านรอซูลยืนอยู่บนมิมบัรก็บอกเงียบให้เงียบพวกเขาก็เงียบพอเงียบจบแล้วทุกอย่างก็จบแบบวันนั้นจบแบบนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรต่อท่านยังอาชาราดิยัลลอฮุอันฮาพอทราบข่าวพี่น้องก็ร้องไห้หนักอีกเพราะมันยังไม่จบเพราะไม่มีหลักฐานนี่ใช่ไหมนางก็ร้องไห้หนักจนกระทั่งว่าคืนนั้นร้องไห้หลังจากนั้นอีก2คืนก็ร้องไห้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนพี่น้องจนกระทั่งว่าท่านอบูบักรและภรรยาพูดบอกว่าอาชาเนี่ยไม่ไหวแล้วนางร้องไห้แบบนี้จนกระทั่งว่ามีผู้หญิงชาวอันซอรคนหนึ่งเห็นทีหญิงอาอิชาเนี่ยร้องไห้ก็เลยขออนุญาตบอกว่าฉันขอไปหาอาอิชาได้ไหมไปนั่งอยู่กับอาอิชาได้ไหมท่านหญิงอาอิชาก็อนุญาตพออนุญาตให้นางเข้ามาผู้หญิงคนนั้นก็มานั่งร้องไห้กับท่านหญิงอาอิชารอฎิยัลลอฮุอันฮาแล้วที่หนักไปกว่านั้นเกิดอะไรขึ้นพี่น้องท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาหานางที่บ้านในขณะที่อยู่กับท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยเข้ามาหาแล้วก็ให้สลามพอให้สลามเสร็จแล้วก็นั่งลงข้างๆท่านหญิงอาอิชาพี่น้องรู้ไหมท่านหญิงอาอิชาบอกว่าอะไรท่านหญิงอาอิชาบอกว่านับตั้งแต่วันที่มีเรื่องเนี่ยเป็นเดือนมาแล้วเนี่ยท่านรอซูลไม่เคยมานั่งข้างๆฉันเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านรอซูลมานั่งข้างๆฉันแล้วมานั่งแล้วก็ตะชะฮัดกล่าวปฏิญาณตนแล้วก็พูดขึ้นบอกว่าอัมมาบะยาอาอิชาอาอิชาเอ้ยฟะอินนะฮูกอดบะละกะนีอันกีกะซาวะกะซาอาอิชาเอ้ยฉันได้ยินเรื่องราวได้เรื่องฉันได้ยินเรื่องราวมาว่าแบบนั้นแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับเธอหากว่าเธอบริสุทธิ์พี่น้องฟังนะหากว่าเธอบริสุทธิ์อัลลอฮฺตะอาลาจะแสดงความบริสุทธิ์ให้กับเธอเองแต่ถ้าหากว่าเธอทำผิดท่านรอซูลไม่ได้หมายความว่าท่านหญิงอาอิชะห์ทำในสิ่งที่น่ารังเกียจนะเพราะบรรดาภรรยาของบรรดานบีไม่เคยมีภรรยาของนบีท่านไหนทำในสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับแต่ท่านรอซูลหมายถึงอาจจะมีความผิดเล็กๆน้อยๆหากว่านางทำผิดแล้วก็จงขออภัยอย่าโทษต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพราะเมื่อใดก็ตามที่บ่าวขออภัยและกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยให้พี่น้องรู้มั้ยพอท่านรอซูลลุกขึ้นไปกลับออกไปแล้วท่านหญิงอาอิชะห์ร้องไห้หนักกว่าเดิมร้องไห้พอร้องไห้แล้วกระเดิมแล้วหันไปบอกพ่อหันไปบอกท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าพ่อทำไมล่ะทำไมพ่อจะพูดอะไรกับท่านรอซูลตอบแทนฉันหน่อยได้ไหมท่านอบูบักรบอกว่าฉันไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็หันไปบอกแม่จ๋าทำไมแม่ไม่ตอบท่านรอซูลแทนฉันหน่อยไม่ได้หรือผู้เป็นแม่ก็บอกฉันไม่รู้จะตอบอะไรอาอิชะห์เอ้ยท่านยิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็พูดขึ้นบอกว่าฉันเนี่ยเป็นเด็กฉันเนี่ยยังอายุน้อยยังจำกุรอานไม่มากเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่น้องท่านหญิงอาอิชะห์จะเอ่ยถึงชื่อนบีท่านหนึ่งแต่จำไม่ได้ท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่ามีคนคนหนึ่งซึ่งท่านก็คือผู้เป็นพ่อท่านอบูบักรและมารดาเนี่ยรู้จักดีนะครับซึ่งหากว่าฉันพูดขึ้นหากว่าฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทำเนี่ยและอัลเลาะห์ตะอาลาก็รู้ว่าฉันไม่ได้ทำแต่ต่อให้ฉันพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อ
ต่อให้ฉันแสดงออกเรื่องนั้นยอมรับเรื่องนั้นยอมรับเรื่องนี้ทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลารู้ว่าฉันบริสุทธิ์คนก็ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะฉันไม่มีหลักฐานนี่ใครพูดพี่น้องท่านหญิงไอชะแต่ว่าพ่อของยูซุฟท่านพูดว่าอะไรพ่อของยูซุฟใครพี่น้องพ่อของยูซุฟท่านนบียะกูบคือท่านหญิงไอชะเนี่ยลืมชื่อท่านนบียะกูบก็เลยบอกว่าณเวลาที่ฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะดีไปกว่าคำพูดที่พ่อของท่านนบียูซุฟคือท่านนบียะกูบเคยพูดเอาไว้ท่านนบียะกูบพูดอะไรพี่น้องฟาซาบรุนจะมีนวัลลอฮุลมุสตะอานุอะลามาตัศฟูนพ่อท่านนบียูซุฟคือท่านนบียะกูบกล่าวขึ้นบอกว่าดังนั้นการอดทนนั้นคือสิ่งที่สวยงามที่สุดเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราในสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวอ้างได้ให้ร้ายมาทั้งหมดฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายพอพูดจบแล้วท่านหญิงไอชะห์ก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็ร้องไห้ในค่ำคืนนั้นจนกระทั่งถึงเช้าอีกวันนึงไม่สามารถที่จะนอนได้และนางพูดอะไรรู้ไหมประโยคสุดท้ายพี่น้องนางพูดขึ้นบอกว่าฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าฉันเนี่ยรู้ดีว่าฉันเนี่ยบริสุทธิ์ฉันไม่ได้ทำในสิ่งที่น่ารังเกียจและอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ก็รู้ดีว่าฉันเนี่ยบริสุทธิ์แต่ ฉันคิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงจะไม่ประทานอัลกุรอานลงมาไม่ประทานอัลกุรอานลงมาเป็นการปฏิเสธว่าฉันเนี่ยบริสุทธิ์หรือเป็นการยืนยันว่าฉันบริสุทธิ์เป็นอัลกุรอานถูกประทานลงมาเพราะฉันเนี่ยเป็นคนที่ยังความดีไม่พอพี่น้องนี่ใครพูดท่านยังไงชะไม่ได้หมายความว่าท่านยังไงชะเป็นคนไม่ดีนะแต่นี่คือคุณลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาเพราะผู้ศรัทธานั้นเขาจะไม่หลงตัวเองจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีอีมานและเป็นคนที่ดีทำความดีมากแล้วไม่ใช่เขาจะมองว่าตัวของเขานั้นเป็นคนที่บกพร่องเป็นคนที่ยังไม่ทำยังทำความดีไม่ครบถ้วนยังไม่สมบูรณ์ท่านยังไงฉันก็เลยพูดบอกว่าฉันคิดว่าอัลลอฮ์คงจะไม่ประทานอัลกุรอานลงมายืนยันว่าฉันบริสุทธิ์หรอกเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเขาได้อ่านกุรอานนั้นกันนะแต่ฉันหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเห็นไหมคิดว่าอันเนี้ยความดีคงไม่ถึงก็คิดว่าเราคงไม่ทำแบบนี้หรอกแต่คิดว่าอะไรฉันหวังว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ท่านรอซูลฝันเห็นในฝันว่าฉันเนี่ยบริสุทธิ์เพราะการฝันของบรรดานบีเป็นวะฮีนั่นเองแต่พี่น้องรู้ไหมหลังจากนั้นไม่กี่วันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินเข้ามาหาท่านหญิงอาอิชะห์ที่บ้านแล้วท่านรอซูลเข้ามาในบ้านในสภาพที่หัวเราะทั้งท่านที่ก่อนหน้านี้นะเศร้าวิตกทุกข์กังวลตลอดแต่วันนั้นเข้ามาเนี่ยหัวเราะเลยพอหัวเราะแล้วเนี่ยท่านรอซูลทำไมพี่น้องคำพูดแรกที่ท่านรอซูลพูดกับท่านหญิงอาอิชะห์ท่านรอซูลพูดว่าอะไรอับชิรียาอาอิชะห์อาอิชะห์แจ้งข่าวดีนะฉันแจ้งข่าวดีนะอัมมัลลอฮุฟะกอดบัรรออากีอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ความบริสุทธิ์แก่เจ้าแล้วได้ประทานความบริสุทธิ์ของเจ้าลงมาแล้วพอมารดาพอท่านอบูบักได้ยินคำพูดเช่นนั้นจากท่านรอซูลเนี่ยแม่ของอาอิชะห์พูดเลยบอกว่าอะไรกูมีอีไลอาอิชะห์ลุกไปหาท่านรอซูลเลยอาอิชะห์ลุกไปหาท่านรอซูลเลยท่านหญิงอาอิชะห์พูดอะไรพี่น้องรู้ไหมวัลลอฮิลาอะกูมุอิไลฮิวะลาอะห์มะดุอิลลัลลอฮะฮุวัลลซีอันซาลบะรออะตีฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าฉันจะยังไม่ลุกไปหาท่านรอซูลและฉันจะขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเพราะอัลเลาะห์เป็นผู้ประทานความบริสุทธิ์ของฉันลงมาให้กับฉันในวันนี้และวันนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาทั้งหมด10อายะห์ด้วยกันอยู่ในซูเราะห์อันนูรเป็นการประกาศเป็นการบอกให้รู้ถึงสิ่งที่ท่านหญิงไอชะโดนใส่ร้ายโดนโกหกให้ความว่าท่านหญิงไอชะบริสุทธิ์จากสิ่งที่น่ารังเกียจทุกประการอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้บอกว่าอินนัลลอซีนะจาอูบิลอิฟกิอุสบะตุมมินกุมแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวข่าวนำข่าวเท็จมาเล่านั้นพวกเขาเป็นกลุ่มคนหนึ่งจากพวกเจ้านะครับแล้วก็พูดถึง10อายะห์ด้วยกันแล้วพี่น้องรู้ไหมจำผู้ชายคนเมื่อกี้ได้ไหมซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ชื่อว่ามิสตอใช่ไหมครับซอฮาบะห์คนนี้เป็นญาติใกล้ชิดกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกเพราะท่านอบูบักรรู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาประทานกุรอานลงมายืนยันถึงความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชาแล้วเนี่ยก็เลยพูดขึ้นบอกว่าวัลลอฮิฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าฉันจะไม่ช่วยเหลือมิสบาอีกต่อไปเพราะมิสบาเป็นคนยากจนพอรู้ว่าสิ่งที่มิสบาเคยพูดให้ร้ายท่านหญิงไอชาเนี่ยเพราะซอฮาบะห์ท่านนี้ท่านก็ได้ยินมาอีกทีหนึ่ง
ท่านก็ได้ยินมาอีกทีนึงแต่หลังจากนั้นก็มีการขอกับเนื้อกับตัวต่อว่าตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านอบูบักรก็เลยพูดว่าฉันจะไม่ช่วยเหลือเขาเพราะท่านบอกเคยช่วยเหลือตลอดเพราะเป็นคนยากจนใช่ไหมครับพอรู้เรื่องราวแล้วก็บอกว่าฉันจะไม่ช่วยเหลือคนคนนี้อีกเด็ดขาดอันเนื่องมาจากสิ่งที่เขาได้พูดเอาไว้พี่น้องรู้ไหมอัลเลาะห์ตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาเลยวะลายะจะลิอูลุลฟัฎลิมินกุมวัสซะอะติอัยยุตูอูลิลกุรบาอัลเลาะห์บอกคนที่มีเกียรติในหมู่พวกเจ้าและคนที่มีเกียรติและสูงส่งในหมู่พวกเจ้าและมีอะไรเป็นผู้ที่มั่งมีนั้นอย่าได้สาบานที่ว่าเขาจะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติมิตรและคนที่ยากจนและอะไรและอายุที่อายุตูอุลกุรบาแก่ญาติใกล้ชิดนะครับวันมาซากินคนยากจนวันมุฮาจิรินคนอพยพคนเดินทางในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนอพยพในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาวัลยาฟูแต่พวกเจ้าจงให้อภัยวะยัสฟะฮูและจงยกโทษให้กับพวกเขาแล้วอัลเลาะห์ก็บอกว่าอาลาตุฮิบบูนายัฆฟิรุลลอฮุลากุมพวกเจ้าไม่ชอบหรือที่จะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยในความผิดให้แก่พวกเจ้าพี่น้องรู้ไหมพอท่านอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ยินอายะห์กุรอานอายะห์นี้ท่านกล่าวว่าอะไรพี่น้องท่านพูดบอกว่าวัลลอฮิฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าอินนีละอุฮิบุอัยยัฆฟิรุลลอฮุลีฉันเนี่ยอยากที่จะให้อัลเลาะห์อภัยในความผิดให้แก่ฉันฟะรอญะอะอิลามิศซอันนะฟะกะตัลลตีกานยุนฟิกุอะลัยฮิและท่านก็กลับไปให้การช่วยเหลือท่านมิศซอรอฎิยัลลอฮุอันฮุหลังจากนั้นเป็นต้นมาและท่านก็พูดขึ้นบอกว่าลาอันซิอุฮามินฮุอะบะดาฉันจะไม่ละทิ้งการช่วยเหลืออันมิศซอนะครับนับแต่นี้เป็นต้นไปอันเด็ดขาดก็คือจะช่วยเหลือตลอดไปนั่นเองฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับยาวเลยอัลฮัมดุลิลละห์จบแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พวกเรารู้ถึงความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับว่าท่านหญิงไอชะนั้นไม่ได้มีเรื่องเลวร้ายไม่ได้มีเรื่องที่น่ารังเกียจเกิดขึ้นเลยแต่พี่น้องรู้ไหมไอ้เรื่องเนี้ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานความบริสุทธิ์ลงมาแล้วทุกวันนี้จะมีคนเอาเรื่องนี้มาพูดและมากล่าวอ้างและมาด่าว่าและมาสาปแช่งชายหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาพวกนั้นคือใครพี่น้องรู้ไหมพวกรอฟิดอนะครับพวกรอฟิดอสาปแช่งชายหญิงไอชะด่าว่าชายหญิงไอชะให้ร้ายว่าเป็นนางแพทย์สยาเป็นคนที่ทำในสิ่งที่ไม่ดีแสดงว่าคนพวกนั้นทำไมพี่น้องปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานฉะนั้นพี่น้องจำไว้นะใครก็ตามที่กล่าวหาว่าจะยังไงชะทำในสิ่งที่น่ารังเกียจคนคนนั้นได้ตกศาสนาอันเนื่องมาจากการที่เขาได้ปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของท่านยังไงชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาแล้วนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในสงครามบันิมุสลิกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามบันิมุสลิกนะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานั้นมีความรู้ที่ถูกต้องมีอะกีดะห์ที่มั่นคงมีอะกีดะห์ที่จะทำให้เรานั้นได้รับกับความดีงามและได้รับกับความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู